เป็นดาวค้างฟ้าหลังหย่าหนิงนิรุตเปิดชีวิตล่าสุดของมาพัฒน์อัธยาอดีตดาวยั่วในวัย75อาศัยอยู่ตึกเก่า2ชั้นของมาพัฒน์มีชื่อเล่นว่าแอวเกิดที่กรุงเทพในครอบครัวนักแสดงย่าเป็นเจ้าของละครคณะสีจันทาส่วนพ่อคืออัดอัธจินดาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์และก็เป็นนักเขียนใช้นามปากกาว่าอาจารย์อัธจินดาขมพัฒน์จบการศึกษามัธยมแล้วต่อโรงเรียนภาษาศาสตร์รวมทั้งการบัญชีเข้าอบรมวิชาการโรงแรมขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอสท.ได้รับประกาศนียบัตรพิเศษจากมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาเคยทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมมนเทียนถนนสุริวงศ์เคยเดินแฟชั่นโชว์ถึงแม้ว่าขมพัฒน์จะสืบสายเลือดศิลปินแต่ว่าในครอบครัวกับก็ไม่ใคร่ที่จะสนับสนุนนักด้วยใจรักทางการแสดงขมพัฒน์ก็เลยไปสมัครทำงานกับสักกาจารุจินดาที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมก็เลยได้เล่นละครทีวีในปี2511โดยผลงานที่สร้างชื่อก็คือละครทีวีเรื่องแก้วหน้าม้าขมพัฒน์ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยเป็นครั้งแรกด้วยการชักชวนของแพรรัตน์กสิวัฒน์ให้มาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในภาพยนตร์16มม.เรื่องดินน้ำลมไฟแสดงนำโดยสมบัติอรัญญาสุทธิสาคันชิตเข้าฉายเมื่อวันที่20ตุลาคม2512ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์สหลังจากนั้นผู้สร้างหลายคนก็เริ่มสนใจในตัวขมพัฒน์แต่ว่าเส้นทางการเข้ามาเป็นดาราเซ็กซี่ของขมพัฒน์เริ่มจากชาลีอินทรวิจิตรให้มารับบทนางอิจฉาซึ่งต้องกล้าเปื่อยอกโชว์ต่อหน้าเพชรราชวราชในภาพยนตร์เรื่องความรักเจ้าขามิตรเพชรราซึ่งเมื่อเข้าฉายวันที่26ธันวาคม2512ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์สก็ทำให้ชื่อของขมพัฒน์มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นถัดมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลแห่งอัศวินภาพยนตร์นำภาพยนตร์35มม.เรื่องเรารักกันไม่ได้สมบัติสุทธิสาซึ่งมีฉากที่ขมพัฒน์จะต้องยั่วยวนเข้าฉายในวันที่4กุมภาพันธ์2513ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงก็ทำให้ชื่อขมพัฒน์ขึ้นแท่นเป็นดาวยั่วคนใหม่ของวงการในทันทีทางด้านชีวิตส่วนตัวเคยจดทะเบียนสมรสกับอาหนิงนิรุตก่อนเลิกรากันและก็ทางด้านอดีตสามีนั้นก็ได้เริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่กับอรวรรณสิริจันยาคุณครูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันนี้ขมพัฒน์ในวัย75ปีอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว2ชั้นบริเวณแจ้งวัฒนะอย่างอบอุ่นกับลูกสาวแล้วก็หมาแสนรักอีกหลายตัวทันทีที่ทีมงานเข้าไปพบได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นทั้งเธอยังได้เดินทางสายธรรมะพร้อมทั้งยังได้มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตเพื่อช่วยคนไทยที่มีความเชื่อเดียวกับเธออีกด้วย